ต้องติดตามคือการปรับครม.นะครับที่มีกระแสกันมาตั้งแต่ก่อนช่วงปีใหม่แล้วและนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนก็มองว่าภายในปีนี้ช่วงกลางปีอาจจะมีการปรับครม.หรือไม่เพราะว่ามีทั้งพรรคที่รอเสียบมีทั้งพรรคที่อาจจะยื้อแย่งดึงดันกันอยู่อาจจะถูกปรับไปด้วยเอ๊ะเรื่องนี้จะเป็นยังไงแล้วพอปรับครม.แล้วใครจะเข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีชื่อที่ผุดออกมาซึ่งก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทยหัวหน้าพรรคเองนั่นแหละครับคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารมีกระแสหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆว่าเธออาจจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในการปรับครม.หรือไม่เรื่องนี้ไปถามคนในรัฐบาลหลายคนไม่เชื่อเลยนะ ถึงแม้มีกระแสข่าวกันมาโดยตลอดแต่คนในรัฐบาลบอกมันไม่เคยเป็นความจริงเลยสักครั้งอย่างเช่นคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ก็บอกว่ากระแสข่าวที่ว่าคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเรื่องนี้ได้ยินมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วได้ยินมาตลอดแต่ก็ยังไม่เคยเป็นความจริงเป็นเรื่องที่มีทัศนะกันไปไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนนี้ครม.ไม่ได้คิดเรื่องปรับอะไรเราทำงานกันอย่างเต็มที่ทุกพรรคนะฮะไม่มีปัญหานี้ในคณะรัฐมนตรีไม่เคยได้ยินมีแต่สื่อนี่แหละที่ถามยืนยันเลยไม่มีอะไรเป็นเพียงแค่สัญญาณเท่านั้นได้ยินตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะแล้วก็ได้ยินมาตลอดนะแต่มันก็ยังไม่เคยเป็นจริงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีทัศนะกันไปไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าขณะนี้ครม.ไม่ได้คิดเรื่องที่จะไปปรับอะไรหรือจะเปลี่ยนรัฐมนตรีคนไหนเรากำลังทำงานอย่างเต็มที่ทั้งทุกพรรคและก็พรรคเพื่อไทยเองนะครับไม่มีปัญหาเนี่ยครับไม่เคยได้ยินครม.ไม่เคยได้ยินนะครับได้ยินแต่ถูกถามแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นสัญญาณว่าจะเดินในทิศทางนั้นจะทำให้การทำงานมีการวอกแวกไหมฮะกระแสข่าวมาเรื่อยๆแบบนี้ครับไม่วอกแวกเลยครับเพราะว่าเราอยู่กับความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงขนาดนี้คือเราร่วมมือกันดีประสานกันได้ดีเพราะนั้นเสียงที่มาก็เป็นเสียงจากคนมองภายนอกแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ก็ไม่มีปัญหาเราก็พร้อมชี้แจงทุกขณะแล้วทุกรัฐมนตรีทุกพรรคก็พูดตรงกันไม่มีปัญหาเลยแล้วทำไมข่าวนี้ถึงมาเรื่อยๆตั้งแต่เลือกตั้งจนถึงตอนนี้ก็ยังมีข่าวเรื่องนี้อยู่อันนี้คนที่รู้ดีน่าจะเป็นฝ่ายสื่อนะครับที่เป็นคนไปเอาข่าวต้นทางอันนี้มาก็ผมอยากถามสื่อเหมือนกันมันมาได้ยังไงแล้วก็มาตลอดเลยตัวคิดว่าคุณอิงเหมาะที่จะเข้ามาในช่วงเวลานี้ได้หรือยังคุณอิงกำลังทำหน้าที่ของหัวหน้าพรรคนะครับเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งเราก็มียุทธศาสตร์การเดิน3ขาอยู่แล้วก็คือพรรคสภาและก็รัฐบาลเพราะนั้นคุณอุ๊งอิ๊งก็เป็นหนึ่งเป็นหัวหน้านำในพรรคการเมือง3ส่วนนี้เราทำงานเพื่อจะประสานพี่น้องประชาชนผมคิดว่าการจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือให้มันจบกระบวนการที่เรากำลังทำงานนี้อยู่และสถานการณ์มันมีการเปลี่ยนแปลงจะไปถึงตรงนั้นค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้ยังอีกไกลเหมือนกันกว่าจะไปถึงจุดที่มีการถามยังไม่ใช่เวลาถามคนเพื่อไทยบอกไม่เคยได้ยินถ้าอย่างนั้นจะพาไปถามคนภูมิใจไทยค่ะยังไงบ้างหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะคุณหนูอนุทินเจ้าตัวบอกว่าเอาจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับพรรคผมเลยอย่ามาถามผมแต่ถ้าถามว่าคุณอุ๊งอิ๊งเหมาะไหมคุณอุ๊งอิ๊งเป็นได้ยิ่งกว่านั้นยังได้เลยครับไปฟังดูค่ะมีความเห็นไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่พรรคที่ผมเกี่ยวข้องใช่ไหมครับต้องไปถามทางพรรคเพื่อไทยแต่คุณอุ๊งอิ๊งท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคแล้วนี่ใช่ไหมลูกพรรคยังเป็นรัฐมนตรีได้ทำไมหัวหน้าพรรคจะเป็นไม่ได้ล่ะเป็นยิ่งกว่านั้นยังจะได้เลยจะมั่นว่าคุณอุ๊งอิ๊งมีศักยภาพก็เป็นหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลแล้วนี่ครับนะครับบอกกันก็ช่วงไหนครับถามเรื่องอื่นถามพรรคภูมิใจไทยสิตอบติดตลกนะคะเป็นยิ่งกว่านั้นยังได้เลยแต่อย่าถามเรื่องเพื่อไทยกับผมถามเรื่องอื่นเกี่ยวกับภูมิใจไทยดีกว่ายิ่งกว่านั้นนี่คือตำแหน่งไหนนั่นน่ะสิมันจะมีอะไรที่มากกว่ารัฐมนตรีเหรอคะใช่ไหมเราเคยมีการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับทาง Nation Insight ก็วิเคราะห์เส้นทางการเดินของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งตอนที่วิเคราะห์นั้นเนี่ยยังเป็นหัวหน้าครอบครัวนะใช่ค่ะแล้วก็มองว่าการขึ้นเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเหมือนเป็นบันไดขั้นแรกไปสู่จุดหมายปลายทางของคุณอุ๊งอิ๊งค่ะบันไดขั้นแรกนะตอนนั้นเลยจัดแคมเปญใหญ่ครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจดวงเดิมเนี่ยนะฮะตั้งแต่มีนาคมปี65แล้วบันไดขั้นที่2คือประกาศตัวเป็นแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยก่อนนายกเศรษฐาอีกนะค่ะประกาศเป็นแคนดิเดตนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยคำตอบของคุณทักษิณก่อนหน้านั้นพี่ว่า
อยากจะให้คุณอุ้งอิงดูแลพักให้คุณเศรษฐาดูแลทำเนียบแล้วก็จะได้เรียนรู้งานไปด้วยช่วงนี้เดือนตุลาคมปี66ค่ะแล้วถ้ากระแสข่าวมันเป็นจริงเนี่ยจะเป็นบันไดขั้นที่4มั้ยรัฐมนตรีตำแหน่งในครม.เศรษฐา2เศรษฐา2เพราะจริงตอนนี้ก็มีตำแหน่งว่างอ่ะ2เก้าอี้แล้วก็ไปโควต้าเพื่อไทย1เก้าอี้อาจจะไม่ได้ปรับก็ได้แค่เพิ่มเข้ามาใช้โควต้าที่มีอยู่ค่ะไม่ต้องปรับแค่เพิ่มเข้ามาค่ะแล้วสุดท้ายจะเป็นบันไดขั้นที่5มั้ยล่ะบันไดขั้นที่5นี่แหละเสียหนูพูดค่ะ เป็นมากกว่านั้นก็ยังเป็นได้เนี่ยเมื่อไหร่อันนี้คือคำถามนะคะว่านอกจากจะมีการปรับครม.ช่วงนี้กลางปีนี้ค่ะจะมีการเปลี่ยนม้ากลางศึกที่หลายท่านมองกันน่ะก็คือตำแหน่งเก้าอี้นายกจะเปลี่ยนเลยไหมหรืออาจจะยังไม่ถึงเวลา2ปีแรกนายกเศรษฐาแต่2ปีหลังเนี่ยสิจะเป็นนายกท่านไหนมีจุดเปราะบางอยู่ไม่กี่เรื่องจุดเปราะบางเรื่องแรกก็คือดิจิทัลวอลเล็ตจะเข็นไปได้ไหมจุดเปราะบางเรื่องที่2เรื่องบุคคลชั้น14จะเป็นกระแสอะไรรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเสถียรภาพของรัฐบาลเองถ้าพรรคร่วมเขาเหย่าเก้าอี้เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนตัวเก้าอี้ก็อาจจะมีโอกาสด้วยเหมือนกันนะรอติดตามนะคะตอนนี้อยู่ที่บันไดขั้นที่3อีก2ขั้นจะเมื่อไหร่เราก็รอลุ้นกันเหมือนกันคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อช่วงสุดท้ายในชั้นกรองข่าวค่ะ